หน่วยการเรียนรู้ที่2ประวัติการลูกเสือโลกและการลูกเสือไทยสาระการเรียนรู้1ประวัติการลูกเสือโลกกิจการลูกเสือโลกการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือโลกความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติหลักการพัฒนาลูกเสือ 2. ประวัติการลูกเสือไทยประวัติการลูกเสือโลกผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกคือรอดเบเดนโพเวลชื่อย่อคือ BP ท่านเกิดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้สอบเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยและได้บรรจุเป็นทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่างๆเมื่อท่านพ้นหน้าที่ทางการทหารในพ.ศ.2450ท่านได้ทดลองฝึกอบรมเด็กผู้ชายเพื่อให้เป็นพลเมืองดีตามวิธีการของท่านคือการนำเด็ก20คนไปเข้าค่ายพักแรมที่เกาะบาวซีเป็นเวลา9คืนและสอนวิชาต่างๆตามแนวทางที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือชื่อการลูกเสือสำหรับเด็กชายเช่นการบุกเบิกการผูกเงื่อนการสังเกตเป็นต้นและยังมีกิจกรรมอื่นๆรวมทั้งมีการประชุมรอบกองไฟในตอนกลางคืนด้วยการอยู่ค่ายพักแรมของเด็กกลุ่มนี้จึงเป็นการเริ่มต้นของการลูกเสือโลกและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า BP เป็นบิดาแห่งลูกเสือโลกกิจการลูกเสือโลกการดำเนินกิจการลูกเสือตั้งสำนักงานเพื่อให้คำแนะนำขึ้นในกรุงลอนดอนต่อมาพ.ศ.2451ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือชุดแรกขึ้นท่านรับหน้าที่เป็นประธานกรรมการและได้เดินทางไปบรรยายเรื่องการลูกเสือตามเมืองต่างๆพ.ศ.2452ประเทศชิลีได้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นถือเป็นประเทศนอกเครือจักรภพอังกฤษประเทศแรกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกลุ่มที่1พ.ศ.2453จัดตั้งขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและตั้งกองลูกเสือหญิงขึ้นที่ประเทศอังกฤษด้วยพ.ศ.2454จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นกลุ่มที่3พ.ศ.2461จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญองค์การลูกเสือโลกที่ก่อตั้งขึ้นนี้มีหน่วยงานหลักอยู่3หน่วยงานคือ 1. สำนักงานลูกเสือโลก 2. คณะกรรมการลูกเสือโลก 3. สมัชชาลูกเสือโลกองค์การลูกเสือโลกได้จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกขึ้นที่เมืองโอลิมเปียกรุงลอนดอนในพ.ศ.2463และลงมติจัดขึ้นทุก4ปีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือโลก 1. การจัดตั้งสำนักงานลูกเสือโลกอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมีสำนักงานสาขาอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของโลกอีก6เขตมีหน้าที่ดังนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลูกเสือแก่ประเทศสมาชิกและองค์การที่เกี่ยวข้องช่วยฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในประเทศสมาชิกจัดการประชุมสมัชชาและการชุมนุมลูกเสือโลกไปเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือโดยตรงจัดพิมพ์เอกสารและค้นคว้าเพื่อเผยแพร่ 2. คณะกรรมการลูกเสือโลกจำนวน12คนอยู่ในตำแหน่งคาระ6ปีต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยมีอำนาจหน้าที่ทั่วไปดังนี้
ส่งเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลกแต่งตั้งคณะกรรมการและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือโลกจัดหาเงินทุนสำหรับส่งเสริมกิจการลูกเสือโลกให้เครื่องหมายลูกเสือสะดุดีบอนด์วอลฟ์ของคณะลูกเสือโลกดีเด่น 3. สมัชชาลูกเสือโลกเป็นที่ประชุมของผู้แทนลูกเสือประเทศต่างๆหน้าที่ดังนี้รับสมัครสมาชิกใหม่และพิจารณาการพ้นสมาชิกภาพแต่งตั้งกรรมการลูกเสือโลกกำหนดนโยบายทั่วไปของคณะลูกเสือโลกพิจารณารายงานแก้ไขธรรมนูญข้อบังคับและข้อเสนอของคณะกรรมการลูกเสือโลกความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติลูกเสือของทุกประเทศยึดหลักการสำคัญเดียวกันดังนี้ 1. ลูกเสือมีหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าและศาสนา 2. มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน 3. มีความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพี่น้องของลูกเสือทั่วโลก 4. มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น5. ต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 6. เข้ามาเป็นสมาชิกกองลูกเสือด้วยความสมัครใจ 7. มีความเป็นกลางไม่ขึ้นกับอิทธิพลทางการเมือง 8. ฝึกอบรมโดยอาศัยระบบหมู่เครื่องหมายพิเศษและกิจกรรมกลางแจ้งหลักการพัฒนาลูกเสือ 1.การพัฒนาความคิดด้านศาสนาการพัฒนาในเรื่องศาสนานี้จะแตกต่างกันไปตามศาสนาที่นับถือกันในแต่ละประเทศ 2. การพัฒนาด้านค่านิยมรวมทั้งส่งเสริมและเอาใจใส่ให้ลูกเสือรู้เท่าทันและระมัดระวังในการเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3.การพัฒนาทางด้านร่างกายโดยจะมีกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆให้ลูกเสือได้ทำร่วมกัน 4. การพัฒนาการด้านสติปัญญากิจกรรมหลายอย่างส่งเสริมให้ลูกเสือได้ทำงานด้านการฝีมือเพื่อให้รู้จักคุณค่าของเวลาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 5. การพัฒนาทางสังคมการใช้ระบบหมู่การอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการผจญภัยถือเป็นการปลูกฝังและพัฒนาลูกเสือในการปรับตนเองให้อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ 6. การสร้างสัมพันธภาพทางสังคมในกลุ่มลูกเสือคือการเน้นให้ลูกเสือรู้จักการทำงานระบบหมู่ตามลักษณะการปฏิบัติของลูกเสือทั่วไป 7. การพัฒนาความรับผิดชอบต่อชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและบริการชุมชนในด้านต่างๆด้วยความเต็มใจโดยการบำเพ็ญประโยชน์ 8. การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประวัติการลูกเสือไทยยุคก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2456และจัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติยุคส่งเสริมมีการจัดตั้งกรมพละศึกษาขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการโดยมีกองลูกเสืออยู่ในสังกัดกรมพละศึกษาประกาศใช้ตราประจำลูกเสือแห่งชาติและกฎลูกเสือ10ข้อออกพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2482ยุคประคับประคอง
ได้มีพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติจัดตั้งองค์การยุวชนแห่งชาติขึ้นมีการจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารซึ่งฝึกการใช้อาวุธแบบทหารและได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากรัฐบาลยุคก้าวหน้าดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นครั้งแรกเริ่มจัดสร้างค่ายลูกเสือประจำจังหวัดยุคถึงประชาชนมีการอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรกโดยประชาชนมีความเชื่อมั่นและเลื่อมใสในกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นอย่างมากส่งผลให้กิจการลูกเสือชาวบ้านแพร่ขยายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วมีคำสั่งให้นำวิชาลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญบรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน